าหัวเราไม่ต้องให้ยกมือด้วยหรอหมอยกน้อยไม่ได้ครับมันอันตรายเอาเสียงส่วนมากครับอ๋อถ้าเกิดยก 3-4 คนล่ะไม่เล่นไม่เล่นเลยไม่เล่นยกเยอะๆทั้งอัศจรรย์ล่ะเดี๋ยวได้ให้ดูเลยแม่ใจใช่ใครอยากเป็นหัวคุณหมอเรายัดเข้าปากตรงนี้ครับยกมือหน่อยครับเยอะเลยเยอะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่ยกมือมากที่นะครับทำมาเดือดจ้าต่อแถวเราไม่ได้ยังไงครับไว้วันเข้ามาก็แพงมาไกลก็ไกลนะโอ้โหลงมาเสียกันเชื่อมงานอีกจะถามวันครับวันเข้ามาเท่าไหร่นะครับบางคนก็ฟรีบางคนก็30 บาทโอ้ซื้อบัตรเข้ามา30 บาทนั่นแหละเออซื้อบัตรเข้ามา30 บาท30 บาทคุ้มมากเลยคุ้มยังไงอ่ะอ้าวอาคาร10 บาทไงอ๋อมีตู้ปลาให้ชมหลายตู้ด้วยเนาะอาคาร2ก็10 บาทมีอุโมงค์ปลาน้ำจืดปลาสวยน้ำใสให้ชมอีกใช่ต่อภาพดีๆภาพดีๆครับพี่วัดคนที่อยู่ทางบ้านหาที่หาทางเอาการหาจังหวะกันซะก่อนเอาละครับได้ที่ทางได้โอกาสได้จังหวะตัดสินใจไม่รอช้าว่าแล้วก็ทิ้งไม้นำที่สามมาแล้วก็เอาเด็กเป็นอะไรทำเป็นงอนเหมือนเด็กๆไม่ได้ของเล่นอย่างนั้นแหละก็มากันตั้งเยอะตั้งแยะงานอย่างเงี้ยทิ้งหมดเลยไม่มีกำลังใจให้ผมเลยอ๋อเหรอยังไงเขาปลดมือให้แล้วไงตกกันให้นานๆครับเสียงปรบมือครั้งนี้คุณหมอของเราอาจจะยินเป็นครั้งสุดท้ายล้อเล่นล้อเล่นหยอก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 นะเดี๋ยวๆๆๆไปไหว้ทำไมจระเข้พ่อแม่มีทำไมไม่ไหว้ไปไหว้ทำไมจระเข้ตัดสัตว์ที่ละฉานเอาเห็นพนมมือขึ้นมาเนาะเอาเล่นกับจระเข้มีคาถาด้วยเหรอจริงไหมหมอพ่อแล้วนักให้ฟังเลยที่เอาแรงดีกว่านั่งเลยนั่งยิ้มเนาะฮึแรงเลยนั่งใช้แรงยิ้มเนาะโอ้สิ่งรู้ที่นั่งกันเลยละกันอะไรนะกันจระเข้กันนะนะอย่ากัดนะนี่นะโอ้เอาถ้าเกิดน้องๆหนูๆจำคาถาบทนี้ได้ไปเล่นจระเข้ที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงไว้หลังบ้านได้ปะล่ะทำไมไม่ได้ตัดสินใจพี่รอช้ามากกว่าแล้วก็ทิ้งมันนำไปสามคนค่อยจัด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 เข้าไปทิ้งมันบาดบกไม้บกมือเอาไปไปจัดจัดหักยาโอ้โหคาถาเขาสุดยอดคาถากันอะไรไม่เกี่ยวกันเลยโอ้คาถากันตระเข้กันโอ้คุณหมอเดี๋ยวเล่าคุณสุดยอดขออีกครั้งดูว่าคาถาจะคลั่งขนาดไหนขออีกครั้งนึงไม่ได้ไม่ได้ครับเอาทำไมอ่ะถามผมได้ครั้งเดียวถ้าครั้งที่สองกระบาลุกแตกสิหวีรับเลยเหรอรับเลยโอ้โหพอแล้วจบแล้วเรื่องเลยพอแล้วจบแล้วเรื่องแล้วถ้าเที่ยวเที่ยวไปกับเราเที่ยวไปคุณหมอกับแม่ดี